สยีนะคะกําลังท้อเบอร์ไหนพี่น้องกําลังจกโจกบ่เห็นก็ได้นะตกแห้งแล้วพี่น้องจักจากลงมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องฝนหนักหมดโค้งมาดีเช้าวันเสาร์พี่น้องกับสายฝนอีกแล้วมาอีกแล้วสาวสุขนี่กำลังสิลองเพลงให้พี่น้องฟังฝนเศร้าสิก่อนนะพี่น้องอีกพี่น้องวันนี้ว่าจะร้องเสียงสดนะจ๊ะพี่น้องจะร้องเสียงสดมาอีกแล้วฮะใบใหม่ใบใหม่กับโต๊ะก็ใบใหม่
ายพี่น้องสุบนี่ดึงบ่ได้พี่น้องเนื่องจากว่าน้ํามันแห้งแม่โอ้ปลาสิแห้งบ่พี่น้องน้ําน่ะแห้งแต่บ่ฮู้สิมีปลาบ่นี่แหละพี่อยู่ว่าต้องได้ค่อยแต่นี่ฮอดค่ําต้องได้ค่อยยามอยู่แนวนี้แหละซั่นน่ะบ่ได้ขี้เหยื่อกําลังมาเย้วันนี้มีปลานะอ้ายปลารดพ่อปลารดเอียนเอียนพ่อหันแหละมันจังบ่ได้กินน่ะมันห่างพ่อพี่น้องเอ้ยพ่อเพิ่นน่ะว่าสิเด็กๆซุกปลามาได้วะมีหยังแหน่มีอยู่ใดกินเนื้อบ่จักแหน่บ่ปลาปลาน้อยปลาน้อยเต็มอยู่ต้องได้ค่อยยามเลยๆพี่น้องเทพไทยน่ะนอนหลับฟ้าแตกฟ้าแตกตุ้มต่ำตุ้มต่ำแม่ว่านอนๆหลับสั่นละกันลงมาลิ้นน้ำได้นี่ป๊าดขักอะไรพี่น้องจ๋าน้ำมาเมื่อนี้เนาะปุ๊บกว้างเลยน้ำมาดูกระทั่งหน่อยมาได้พี่เนี่ยยับขึ้นมาพี่สิมีแต่ไม้บึ้งโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลากระดาษฮะก็เกิดเด้ปู่ฮะไปตานอนกันได้ไหมยับขึ้นมายับขึ้นมาปี๊บยิบยิบยิบลี่อันยิบอันนั้นไหมพ่อเอ้ยเอ้ายังยังอยู่เอ้าเอาเก็บเอาแน่นี่นะพี่น้องก็อยากได้ปลานะไอ้ยะตูบน่ารุ่นน้ำกันคะแนนเฮาท่านชุมเฮาบ่อใส่อันโต่งแบบนี้พันขาดบัดพี่น้องเลยโอ้ยได้สิได้ปลามันขี้เหงื่อคนเพิ่งหากระเซ้าโต๊กเลยพี่น้องมันกระชิบประมาณปันใดเยอะปลาคอน้อยจ้าสามนิ้วมือยังไงเน่าเลยหอ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 ยกับพ่อหอยกุ้งวะกุ้งก็มีได้ป่ะเพิ่มเวิร์กไปเท่า
หนึ่งสองสามสี่โตโตนอนต้นนี้นอนก่อนซึ่งเจ้านี่ยามอีกรอบที่สองก่อนพี่น้องยามเบิกอีกรอบที่สองแต่จังลงมาใหม่เอาขี้เหยื่อออกเด้ขี้เหยื่อร้ายบางอย่างกระปูไปจะไปใส่เมือนเลยเอ้ยมีไหมเด้เอาหลอดมันสิหลอดออกต้องคอยยามเถอะมาเอามาถอกทั้งสัตว์เราบ่ได้กินมาบ่ได้มันหลอดออกเบิดมันโตนี่น้อยนึงจะเบิ่งนี่หั่นน่ะมันบ่แม่นแย่มีแต่ลูกมันพี่น้องเอ้ยมีแต่สัมปะซิ่วนี่ปลาดุกก็ฮักก็เกิดจักไปฮักก็มาแต่ใส่ดอกมาเอาในกระปูนะเอามาป่นกระปูนะไปบดน้ำแห้งพี่น้องนี่ผมพี่น้องเลยขึ้นมาอีกแล้วสาวโหกินมาหอดเทิงแล้วพี่น้องก็ได้ขูดปลามาเรียบร้อยผลก็มาอีกโคฝาผู้พบเบียก็ละเสียงนี่โอเคนะจ๊ะพี่น้องสาวสติ๊กจะได้จบคลิปสำนีค่ะก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามให้เด้อจะเป็นกำลังแรงใจในการคลิปอีกต่อไปนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าจบคลิปสำนีค่ะ